ำเค้กโรมะพร้าวยังไงให้หอมหวานอร่อยแถมได้สุขภาพทำเค้กมะพร้าวผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันน้ำมันระดับพรีเมียมคุณภาพสูงน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพไร้กลิ่นควันน้อยน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนม UFT รสจืดคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนไข่ขาวตั้งยอดตักไข่ขาวใส่ลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนส่วนผสมเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 6-7 นาทีจนกระทั่งเค้กสุกแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมมะพร้าวเทน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ลงในภาชนะนำเข้าแช่เย็นจนแข็งตัวใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันที่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูแล้วปิดเครื่องวางเค้กมะพร้าวลงบนภาชนะปาดบัตเตอร์ครีมมะพร้าวให้ทั่วแผ่นวางมะพร้าวอ่อนหั่นบางม้วนเค้กเป็นท่อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อทรงตัวเตรียมไว้นำเค้กออกมาคลุกกับน้ำตาลทรายให้ทั่วตัดเค้กโรมะพร้าวเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Big C Lotus ในบูธของ DC ผ้าสั่งซื้อได้ที่ทาง LINE @ ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ